บอกเขาว่าการขอโทษน่าจะเป็นความคิดที่ดีไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำพลาดไม่ระวังขนาดนั้นแต่ถ้าโพลลี่ไม่บอกฉันคงไม่รู้เลยว่าลิฟตี้โกรธฉันอยู่โอ้จะทำไงดีให้ลิฟตี้รู้ว่าฉันเสียใจแค่ไหนฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาทำแบบนั้นแบบว่าคุณเชื่อไหมว่าเขาจะทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยอย่างที่ฉันตอบทุกครั้งที่นายถามไม่ฉันไม่อยากเชื่อทีนี้หยุดถามก็ได้งั้นเทอร์รี่จนถึงตอนนี้เขายังไม่มาขอโทษผมเลยที่จู่ๆเลิกเล่นกลางคันใช่ว่าผมจะยอมรับคำขอโทษห่วยๆของเขาหรอกนะไม่มีทางงั้นรอยเขามาขอโทษทำไมอ่ะเพราะอย่างน้อยเขาควรรู้ตัวว่าทำอะไรผิดลงไปโอ้เฮ้ยเขามาแล้วนะสวัสดีทุกคนตัวเป็นไงบ้างลมอะไรหอบมาเนี่ยที่จริงแล้วฉันมาหาลิฟตี้นะเทอร์รี่ถามแม็กซี่ว่าต้องการอะไรนายต้องการอะไรก็คือฉันอยากจะขอโทษเขาหน่อยนะเขาบอกว่าขอโทษอะไรนะบอกเขาทีว่าฉันไม่มีวันยอมรับคำขอโทษจากเขาเฮ้ยดูก่อนลิฟตี้จริงเหรอนายอุตส่าห์ไปถึงที่นั่นแต่ลิฟตี้ไม่ฟังเนี่ยนะใช่ฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องแก้ปัญหาทำนองเนี้ยฉันจึงคิดว่าพวกนายน่าจะช่วยได้นะคือถ้าเราสองคนเป็นแบบนี้ตลอดไปล่ะก็ที่ลิฟตี้มีท่าทีแบบนี้เพราะเขาโดนทำร้ายความรู้สึกนะถ้าเขารู้ว่าคุณรู้สึกแย่แค่ไหนเขาคงรับคำขอโทษจากคุณงั้นเราต้องหาวิธีส่งข้อความจากแม็กซ์ไปให้ลิฟตี้รู้แล้วล่ะตกลงโอ้แล้วถ้าแม็กซ์ส่งการ์ดขอโทษให้ลิฟตี้ล่ะนายก็รู้ว่าเป็นไงบางครั้งการเขียนจดหมายทำให้ดีขึ้นนะแล้วก็ส่งของขวัญไปพร้อมกับการ์ดลิฟตี้เคยพูดว่าเขาอยากลองปลูกดอกไม้ดูใครจะไม่อยากได้ของขวัญกับข้อความที่แสดงถึงความใส่ใจล่ะใช่ถ้านายทำแบบนั้นนะลิฟตี้อาจจะหายโกรธเร็วขึ้นนะคิดว่างั้นมั้ยใช่ฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเยี่ยมงั้นฉันกับโพสตี้จะไปเตรียมของขวัญทุกคนก็ไปช่วยแม็กซ์เขียนการ์ดนะได้เราคนจู่หัวจดหมายว่าถึงลิฟตี้เพื่อนรักที่ฉันคิดถึงเหลือเกินจากนั้นล่ะฉันขอโทษจริงๆสำหรับเรื่องวันนี้หวังว่านายจะอภัยให้ฉันนายคนบอกเขาว่านายไม่ได้ตั้งใจนะอ๋อใช่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งนายคือบางครั้งฉันก็แค่ใจลอยอ่ะถ้าบอกเขาว่าคุณเสียใจแค่ไหนที่ทำร้ายความรู้สึกของเขาแบบนั้นเป็นไงล่ะดีสิดีฟังดูดีมากเลยดอกไม้พวกนี้ขึ้นที่สวนหลังบ้านนี่เองหวังว่าลิฟตี้จะชอบมันนะขอบคุณมากนะทุกคนโชคดีฉันว่าต้องหวานล้อมให้ลิฟตี้คิดได้ว่านายสองคนควรคืนดีกันอืมใช่ฉันหวังว่างั้นนะแล้วเจอกันนะทุกคนแล้วเจอกันนะโอ้ยตายสิโถ